Hello, my name is Rin. Welcome to my channel. In today's video, I am going to be reacting to Our Sky 2, My School President episode 2. So, yesterday's episode was a lot of great, funny, adorable, cute, ridiculous moments. I loved every second of it. At first, I didn't think I was gonna like the multiverse. Because at first when like things kind of started to go a little bit sideways, I was like, what's happening right now? But at the end of it, I was like, this is amazing, this is fantastic. I loved it. It was just pure chaos. The music club with Tin as the leader is just as chaotic as it was with Gone as the leader, but like just seeing the shenanigans that they get up to is just so cute and funny. Everyone switching roles was so sweet as well. Having more moments from Chu and Paul and Sound and Wind that we didn't really get to see a lot of in the original series, everybody was crying out for those moments, and we got some and they were so nice. And the surprise at the end where we found out that Chu and Paul were secretly dating. We were all wishing it in the original series. Everybody was like, please let them be secretly dating. They weren't, but in this they are. So yes, hello, we love it. Gun and Tin and their ridiculousness will never, ever fail to make me happy. I love them so much. And I'm excited to see what this episode is going to give us today. So I'm done talking. So this is Our Sky 2, My School President, episode 2. Let's do it. เวลาความเป็นจริงมันเป็นมากกว่าเส้นตรงมันคือมัลติเวิร์สแห่งความเป็นไปได้ไร้ที่สิ้นสุดทุกสิ่งที่เราเลือกอาจแตกแขนงเป็นความจริงอันไร้ข้อจำกัดกลายเป็นโลกคู่ขนานที่แตกต่างจากโลกที่เรารู้จักไปเชิญพบกับแฟนผมเป็นประธานนักเรียน In the Multiverse of Cuteness He's just listening to his boyfriend's song. Oh, look at his face! เบิ้งท่านประธานนักเรียนครับฟังเพลงวงไลออนมาเป็นร้อยๆรอบเนี่ยเจอจุดอ่อนอะไรบ้างไหมครับไม่มีจุดอ่อนมีแต่จุดอ่อนนะดิคนอะไรอ่ะน่ารักชิบหายเลยอ่ะกูฟังเพลงมานะกูยิ่งเห็นภาพมันลอยมาหน้ากูอยู่ทุกทีเลยขนาดตอนนี้นะกูยังเห็นมันยืนมุ้งมิ้งอยู่หน้าห้องเลย อยากจิ้มแก้มกุ้งกิ้งมึงพูดถึงใครอ่ะThe way he's just standing there though, just listening to him. มีอะไรมึงเคยบอกว่ามึงจะช่วยชมรมกูใช่ป่ะพวกกูอ่ะอยากนอนค้างโรงเรียนเพราะว่าพวกกูจะซ้อมพัดเวฟทำให้กูได้ไหมได้เฮ้ยเร็วไปไหมมึงงั้นเอาอย่างนี้พวกกูสภาเนี่ยจะช่วยพวกมึงนอนค้างโรงเรียนก็ได้แต่มีข้อแม้นะข้อแม้อะไรอ่ะข้อแม้อ่ะ ใช่ What's the condition? Hello เฮ้ยขอบใจมากๆนะเว้ยแผนของมึงแท้ๆทำกูได้นอนค้างเต็มต้องให้มึงหวานเจี๊ยบขนาดนี้ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับมึงแล้วดึกๆนะมึงก็ชวนมันไปเดินเล่นหรือว่าถ้ามันหัวร้อนอ่ะมึงก็ชวนมันไปว่ายน้ำเล่นไงแต่มึงก็แค่ระวังมันเจอแม่มึงนะเว้ยโอ้ยใครมันจะมานั่งจับผิดกูพี่กันผมพร้อมแล้วฮะพร้อมเลยของมึงเอ้าก็ไปจับไอ้พวกชมรมดนตรีไงพี่
Yeah. ผมบอกพวกนั้นว่าเราประชุมเสร็จกัน 4:00 นแต่ตอนนี้ 3:00 นอยู่ Cajorn is the same in every multiverse สะสมแล้วที่มึงอ่ะเป็นเลขากูมาก่อนหน่อยดิมาก่อนหน่อยดิมาน้องชายมาอยากกอดผมหนอให้พี่ไม่ต้องห่วงนะถ้าพี่ออกจากโรงเรียนหรือสภากำลังไปเล่นมึงWhy is he drunk? Did they have the same situation then? เฮ้ยไม่ต้องมาจับไอ้วินกูไม่ได้เมาวินพ่อหนูกูสาวสวัสดีครับประธานสุดหล่อOh, so Cajorn catches them this time. Hey, this is beer. Did you drink it in school like this? Beer, it's sake. I'm so drunk. Oh, no, 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 noเททิ้งก็จบแล้วปะกินทำไมทีนี้มันก็เถียงอยู่ได้เดี๋ยวกูช้อนเลยอย่าเยี่ยวเฮ้ยใส่ถาดเบอร์เฮียอะไรวะเนี่ยเฮียเอ้ยทุกอย่างไม่เกินการควบคุมไปแล้วพวกมึงก็วงเหอะขจรเดี๋ยวพี่ว่าเราไปคุยกันเถอะไปขจรขจรพี่ว่านะการกินเหล้าในโรงเรียนอ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าพี่กันพี่ปออย่าเอาเรื่องชมรมดนตรีเลยนะครับผมขอร้องอ่ะทำไมวะก็ Who does he fancy on the music club? He's gotta fancy someone. ผมยอมรับก็ได้ผมชอบพี่พัทอ่ะมึงชอบไอ้พัทเหรอผมชอบเวลาเขาพูดตกอีสานนิดๆอ่ะแบบคำว่าเออมันน่ารักดีอ่ะแล้วที่ผ่านมาที่มึงคอยจับผิดชมรมดนตรีอ่ะผมอยากให้พวกพี่เขาตั้งใจซ้อมอ่ะก็เลยรับบทเป็นคนใจร้ายทำหน้าที่กดดันพวกเขาอ่ะเขาจะได้ชนะไงไอ้ฮอตวงฮอตเวฟเนี่ยแล้วก็จะได้มีแฟนตามกดชมนมด้วย Y'all Cajorn in this universe is my new favorite thing. In the original universe, I did not like him so much. When he hit the teacher, everything changed. Violence is wrong, but still sometimes some people need to get clapped sometimes when they're being homophobic baddies, okay? But Cajorn, when he always used to, like, I thought he had a crush on Tin in the original show because he was always like, yes, sir, and always wanting to, like, ruin the music group. But this, I am in love with this, him being a little bit, you know, crushing on Pat. Yes, I love it.I'm here for it. งั้นเอางี้พี่เนี่ยเห็นแก่ความรักของเองนะ Not for your love's sake. Oh boy. ดีไหมดีครับแล้วต่อจากเนี้ยเราจะพาชมรมดนตรีไปชนะฮอตเวฟให้ได้ This is nice that they're gonna work together. อ๋อเพื่อเองขจรก็เองอะไรจะได้สมหวังในความรัก Yeah so you can have a chance มาEverybody wants to have a chance because he wants to เห็นด้วยในฐานะรองประธานเนี่ยช่างมันเถอะอย่าพินมากเอา1 2 3เพื่อชมรมดนตรีเฮ้ I like this I like it a lotเฮ้ยเร็วหน่อยดิวะ
มีแรงแค่นี้จะไปสู้ใครเขาได้วะโอ้ยนี่มึงให้กูสอนมันตีหรือให้กูไปตีเมืองขึ้นมันเนี่ย เอาเมื่อวานมันกูสาไม่เอาเรื่องเราเลยวินแข่งวิ่งกันเปล่าใครสิบรอบก่อนชนะเรื่องไรกูเหนื่อยปีดิไม่รู้เว้ยใครแพ้วิดพื้นเอาโอ้ยในมือจะเป็นใครไงปล่อยวะไม่ใช่ดิเหลี่ยมหัวโอ้ไม่ก็เป็นหลงเกิดแน่ดิก็พอดีแฟนซื้อให้อ่ะมึงว่าให้แฟนมึงซื้อให้ดิก็ที่ใส่อยู่ก็แฟนซื้อให้ปะเชื่อว่าซื้อเหมือนกันเอาไปไหนอ่ะ I love them พี่พัดไหวไหมเนี่ยพี่พัดเหนื่อยไหมผมเอาผ้าเย็นมาให้เฮ้ยขอบใจนะไปช่วยมาOkay, so what's the deal with Yo? Because I'm getting him and Pat having a little thing as well. Especially because they danced together in the episode yesterday. Yes. Okay. ถ้ามึงอยากได้นะมึงตามมาเอาเองไม่ได้ just wait it just trip the queue shop oi that's hilarious ผมมั่นหน้าแก้กูดีนักของดีต้องอยู่ที่กูไม่จะปล่อยให้กูนั่งอย่างนี้เหรอขึ้นมาเดี๋ยวกูแบกเอง I love it in this universe Gun is getting carried as well This is so cute มาเดี๋ยวกูป้อนให้เป็นไงสดชื่นไหมสดชื่นแต่จะสดชื่นกว่าถ้ากูไม่ต้องมาแบกมึงเนี่ยหนักชิบหายเลยเนี่ยเออแล้วมึงคิดยังว่าจะเอาเพลงอะไรไปประกวดมีเรื่องมาแล้วอ่ะแต่วินมันเสนอมาว่าในไหนเราก็ประกวดแล้วก็ทำเอ็มวีแม่งขึ้นมาเองเลยเอาเหรอแล้วพวกมึงทำเป็นกันอ่ะเอ้าก็ไอ้ปอนบอกว่าทีมสภาจะช่วยไงอ๋อเออดีเอ้าทีมสภาก็ทีมกูนี่ ใช่ฝากด้วยนะครับท่านประธานเฮ้ย so cute สรุปว่าพวกเราจะ cover เพลงรักจากศิลปินคู่หูดูโอในตำนานอย่างนบปกกูเห็นด้วยกูชอบคู่นี้เสียงดีเพลงดีหน้าตาดีครบเครื่องใช่กูก็ไปแกะ MV ต้นฉบับมาแล้วเขาเล่าถึงความรักของ3คู่งั้นคู่แรกความรักระหว่างคนกับผีที่ไปเจอกันในวันเชงเม้งเป็นไอ้ตินกับไอ้กันเฮ้ยทำไมอ่ะชมรมกูก็มีคนเยอะแยะทำไมต้องเป็นกูไอ้กันเอ้าก็มึงหน้าตาเหมือนต้นฉบับอ่ะมึงก็แสดงไปเถอะเยอะนะส่วนคู่ที่สองคือคู่รักคู่แค้นที่แข่งกันมาตั้งแต่เด็กเพราะบ้านอยู่ติดกันพี่สาวพี่วินพี่สองคนเลยกันดี
เออแต่ในบทอ่ะมีให้ต่อยกันป่ะเดี๋ยวว่าคืนแม่งตอนล็อกแขนที่ห้องน้ำว่ะมึงยาตอนนี้เลยป่ะเอ้ยเอ้ยหยุดเอางี้ดีกว่ามาถึงคู่สุดท้ายคู่รักอุดมการระหว่างครูอาสาที่ขึ้นไปบนดอยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำแสดงโดยกูเองกับไอทิวสนเอ้าแล้วทำไมมึงได้เลิกกันเองอ่ะทำไมกูพ่อกูยังไม่เห็นได้เลิกเลยขี้โกงวะเนี่ยขี้โกงอ่ะเอ้ยอย่าไปยุ่งมอนวิวบิสเนสโอเคอย่าไปยุ่งมอนวิวบิสเนสโอเคพี่ผมขออีกคู่ได้ปะฟิลแบบสภานักเรียนชอบคนในชมรมดนตรีอะไรเงี้ยไรสาระวะพูดเรื่องแบบนี้ใครจะไปอยากดูวะอ๋อใช่ปะเอองั้นก็เอาเป็นว่าใครคู่ใครอ่ะมึงก็ไปทำความสนิทสนมกันไว้ละกันถ่าย MV จะได้ไม่เกรงกันโอเคโอเคไหมดูเรื่องเนาะเสร็จแล้วไปดีบ๊ายบาย get out get out okay byeI love it when he breaks into his English. Yeah. Get out. Bye bye. Get out. Okay. Bye. Get out. Bye. Get to step in, y'all. สามสิบหกคำถามที่ทำให้คนสนิทกันอะไรวะไอ้ปอมันเอามาให้น้องเล่นดูอะแค่คำถามเนี่ยมันจะทำให้คนสนิทกันได้จริงเหรอไม่น่าเชื่อถือตรงไหนเลยไม่ลองไม่รู้คำถามแรกดีกว่าหากคุณสามารถเลือกใครก็ได้ไปดินเนอร์คุณจะเลือกไปกับใครโอเคมึงตอบก่อนดีกว่าพอดีกูยิงไม่ประมาณเลยว่ะโอเคช่วงนี้กูสนิทกับชมรมตีมึงอ่ะอือฮึถ้าเลือกได้กูก็อยากไปกับคนในชมรมตีมึงคนในชมรมตีกูอ่ะใช่วะกูว่ามึงลองทายดูดิอืมใครในชมรมกูไอ้วินแน่เลยไอ้วินใช่ปะยังไม่ใช่ไหนมึงลองเดาทีดิไอ้ทิวแน่ยังไม่ใช่วะไอ้โยแน่เลยโยไอ้สาวไงโอ้หล่อเท่ขนาดนั้นกูให้มึงลองทายทีนึงฮะกูจะลืมไปได้ไงวะคนนี้ไอ้พัทใช่ไหมโอ้กูลืมไปได้ไงวะมึงโดนสำเนียงอีสานมันตกใช่ปะกูว่าแล้วโอเคกูว่ามึงตอบดีกว่ามึงอยากไปกับใครหัวกูว่ากูมีอยู่คนหนึ่งนะคนเนี้ยถึงแม้ว่าจะใจร้ายกับกูอะแต่เขาว่าคอยอยู่เคียงข้างกูมาตลอดเดี๋ยวตอนนี้กูท้อแท้เลยครับคนนั้นอะก็คือแม่กูไงฮะแม่กูแม่กูแม่มึงอะใช่โอเคว่าไปคำถามต่อไปดีกว่าก่อนที่พ่อมึงจะโผล่มาด้วยแค่ไหนจริงจังขนาดนี้เลยเหรอวะใจปอง ทำไมอ่ะมึงไม่ได้เป็นเหรอถ้ามึงไม่ได้เป็นมึงก็อ้อนให้กูสอนให้ดีดับปูเนี่ยนะไม่เป็นคอยดูเถอะก็มาดิพร้อมยังมึงอ่ะพร้อมมาโอ้ยอย่างนี้มันฟาวเว้ยแทงก็ต้องใช้มือรวบด้วยเอาใหม่ปะ
ูแค่วอร์มน่ะมาโอ้ยจะสอยหน้ากูอยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้ผิดกติกานี่บอกนะว่ามึงทักให้เป็นอ่ะมาเดี๋ยวกูสอนให้ I wonder why they're practicing tackling one another on นี่มาa hard surface like this เขาแช่งแต่อกถึงหัวไหล่แล้วมือทั้งสองข้างอ่ะต้องรวบคู่ต่อสู้ไว้แบบนี้ y'all are gonna break something ตำแหน่งที่แท็กได้อ่ะแท็กตั้งแต่อกถึงเท้าโอเคป่ะง่ายๆลองทำดูไปมาโอ้ยเลื่อมรูปมืออ่ะโอ้ยบอกให้รวบมือด้วยไงเอาใหม่เลยโอ้ยมันยังสูงไปอยู่มึงพูดเรื่องมั้ยเนี่ยใหม่ป่ะรอบนี้ยังไม่ได้นะโอ้ยกูสอนมึงอีกทีแล้วเนี่ยมึงไม่รู้เรื่องเลยกูให้มาสอนกูไม่ได้มาด่าชอดเล่นกีฬาบ้างไอ้สัตว์ไม่ใช่ไอ้ตั๊กหญิงไม่นอนวันมึงอะไรมึงพูดเรื่องเหี้ยอะไรเล่าอะอะไรของมึงวะThese two. ตั้งใจสอนมึงอะไรไม่รู้เรื่องทีควาย Yeah, these two always gonna fight in any universe as well. Oh no! Shut up! What is this? Oh my god! คำถามต่อไปความทรงจำที่ดีที่สุดของคุณคืออะไรคำถามยากว่ะความทรงจำที่ดีที่สุดกูคงจะเป็นตอนนั้นที่พ่อกูซื้อกีตาร์ตัวแรกให้กูตอนนั้นเป็นวันเกิดกูพอดีแล้วมึงอ่ะของกูอ่ะมึงเอ้ยดีวะวันนั้นเป็นวันเกิดกูไงแต่วันนั้นพ่อแม่กูไม่ว่างกูก็เลยต้องไปนั่งเงาๆอยู่ที่ร้านหนึ่งแล้วก็มีนักร้องคนหนึ่งร้องเพลงให้กูฟังมันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับกูเลยจริงเหรอร้านอะไรอ่ะกูอยากไปบ้างจังบอกกูหน่อยได้ปะนะบอกกูหน่อยเร็วบอกกูหน่อยยิ้มอะไรบอกกูหน่อยนะ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 กูอยากฟังรู้แล้วกูอยากไปเฮ้ยไปคุยกันที่อื่นได้ปะเออคนจะนอนนั่นลำคาญว่ะไปมึงออกไปไปไปโอ้คนจะนอนมึงผีบรรยากาศโรงเรียนตอนกลางคืนนี่ก็ดีเหมือนกันนะเฮ้ยกูคิดอะไรออกตอนนี้นะครับเราอยู่กับรายการป๋าการทอล์คสัญจรนะครับและตอนนี้เราอยู่กับหัวหน้าวงที่เพิ่งคว้าแชมป์ฮอตเวฟ2023ไปได้นะครับก็คือน้องตินวงไลออนแพลว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 ไม่ใช่ตัวคิวแพล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 ว Shut up why is he so cute oh goodชอบไว้ก่อนไงเดี๋ยวมึงก็ไปชนะฮอตเวฟล่ะพี่เซฟแปลไปพับๆเลยก่อนตอนนี้นะครับเราอยู่กับหัวหน้าวงไลออนนะครับอยากให้หัวหน้าวงไลออนเนี่ยก็คือพี่ตินเนี่ยโทรโรงเรียนหน่อยที่เป็นจุดกำเนิดของวงไลออนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ตรงนี้เราอยู่ไหนครับแป๊บนะครับนี่เขาวิ่งขึ้นมาแล้วครับ
ตรงนี้นะครับก็คือที่ที่ผมมายืนหน้าเสาธงทุกวันมายืนฟังประธานเขาโม้ทุกวันเลย น่าเบื่อเหมือนกันนะครับตรงนั้นคือห้องเรียนผมครับผมเนี่ยเป็นเด็กหลังห้องครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงมีเด็กหน้าห้องเนี่ยมาเล่เด็กหลังห้องตลอดเลยไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกับผมอยู่หรือเปล่าถ้ามึงไม่แอบมองกูแล้วมึงจะรู้ได้ไงว่ากูแอบมองมึงWell? ผมว่านะโรงเรียนมันมีอีกไฮไลท์หนึ่งเป็นที่สระว่ายน้ำครับเดี๋ยวผมพาคุณไปดีกว่าไปเดี๋ยว I was gonna say why we haven't had a conversation by the swimming pool are they gonna bring us to the swimming pool in this multiverse because that was so their place in the original series เฮ้ยเข้ามาใกล้กูหน่อยดิ Oh my god ฉันไม่เคยแม้แต่ฝันว่าจะได้พบเธอทั้งกลางคุณถึงมีอีกเป็นล้านโดยไม่ต้องตามหาใครเมื่อเธอครอบครองฉันยิ้มหน่อยสิครับธรรมทานนี่นี่เองมาทำเหี้ยอะไรเนี่ยจะมาบูลลี่กูเหรอ เปล่านี่กูมาหากระเป๋าตังค์แล้วก็เห็นคนบ้าฝึกแท็กอยู่คนเดียวรักบี้อ่ะน้องซ้อมเป็นครูเว้ยไหนดูหน่อยดิมาดีขึ้นนี่ว่ะไปอีกรอบไอ้คีดิมาI really love the way these two look at one another. Hey, Sam, start เลย. มา. เอาละ. โอ้ ตกว่ะวิ่งฝ่าไปเลยดีป่ะเชิญ
พยูพกล่มมาเฮ้ยขอไปไม่ดีนะขอไปด้วยดีนะนะฝันไม่เหรอสำหรับกูเอ้ยเดี๋ยวไอ้วินพวกกูถากขวดแล้วไม่สบายขึ้นมาทำไงอ่ะมึงไม่สงสารกูหรอกูถ่ายยังมีไม่ได้นะเว้ยได้ร่มมันเล็กโอ้ยนะนะขอไปด้วยโอ้ยเปียกหมดแล้วเปียกหมดแล้วเนี่ยต้นมันเล็กเหรอโอ้ยกูเปียกหมดแล้วเนี่ยนี่ไปได้ยังไงจะไปยังไงอะมันเปียกนี่เขินเขินอะไรเปล่ามึงแก้มแดงทำไมโอ้ยไปได้แล้วเอาฝนตกแล้วกลับชมรมดีกว่าเนี่ยเหลือสองคำถามว่ะถ้าวันหนึ่งเราสองคนสนิทกันมากขึ้นมีอะไรอยากเตือนอีกฝ่ายไว้ก่อนเปล่ากูนอนทนนะเรื่องนี้ไม่ต้องบอกกูก็ได้กูนอนกับมึงมาตั้งหลายวันเนี่ยกูรู้อยู่แล้วมึงนอนกลส่วนของกูเหรอจริงอ่ะกูคนที่กลัวนะเว้ยขี้กลัวคนอย่างมึงนี่นะกลัวอะไรด้วยจริงๆแล้วกูกลัวว่าสิ่งที่กูหวังไว้อะอาจจะไม่ได้เป็นจริงก็ได้หวังอะไรวะกูหวังว่าว่าเราควรไปคำถามต่อไปดีกว่าเนาะโอ้ยจ้องตา1นาทีมีอะไรอยากถามถามได้เลยแต่ว่าอีกฝ่ายต้องพูดความจริงเท่านั้นมาดิมึงชอบกูใช่ปะมึงชอบกูใช่ปะCome on, we only have this like one half of the episode left. Come on, bro. We don't have 10 episodes for you to be saying you don't like him. Come on. How many parts do we have left? Okay, we have one part left, my guy.ยังไงชอบอยู่คนเดียวเชื่ออะไรวะกูอยากอยู่กับมันกูอยากเป็นแฟนมันกูอยากให้มันอวดว่าแฟนผมเป็นประธานนักเรียนนะมึงมาบอกกูทำไมเนี่ยทำไมไม่บอกมันกูป๊อดอ่ะกล้าอ่ะถ้ามันปฏิเสธกูขึ้นมากูจะอยู่ยังไงวะ
มึงอย่างน้อยอ่ะก็ทำตัวเป็นเพื่อนมันไปก่อนละกันให้จบถ่ายไว้ก็ยังดีโอเคเปล่าได้กูจะพยายามยอมพ่อมึงดิกูไม่ได้อยากเป็นเพื่อนมันมึงไปถ่ายแล้วเอ็มวีอ่ะเหนื่อยมากเลยไม่ได้ดิกันกันแม่งติดธุระด่วนมาเล่นเอ็มวีไม่ได้แล้ววะOh my god, did he really quit? Wait, I know you didn't. ช่างแม่งแล้วกันให้พัดเล่นแทนหน่อยมึงก็รู้ว่ากูเขินกล้องอ่ะให้กูไปเล่นอ่ะเฮ้ยพี่พัดพี่พัดไงอ่ะนี่โยไปเล่นแทนไปถึงเวลาที่กูต้องได้เฉิดฉายแล้วอ่ะดีกูไม่ยุ่งชมลมไปก่อนไอ้การแม่งเฮิร์ตหนักเลยว่ะสงสัยแผนจับคู่ไอ้การกับแกตินน่ะจะลงไม่เป็นท่าแล้วว่ะกูขอโทษนะมึงมึงจะขอโทษกูทำไมเนี่ยไม่ใช่ความผิดมึงซะหน่อยก็ถ้ามึงอ่ะไม่ได้คบกับกูใช่ป่ะมึงไปคบกับคนอื่นอ่ะป่านนี้นะมึงก็คงเปิดตัวไปนานแล้วไม่ต้องมาหลอกหลอนซ่อนๆแบบเนี้ยมึงกูแอบมองมึงมาตั้งนานอ่ะแค่วันเนี้ยกูได้อยู่กับมึงตอนเนี้ยมันก็ดีแค่ไหนแล้ววะจริงไหมรออีกนิดอีกหน่อยมันจะเป็นอะไรวะเนาะโอ้ยก็รอได้โอ้ อันเนี้ยมาจำไว้ก่อนนะไว้มึงแชร์ฮอตเวฟเมื่อไหร่อ่ะก็ค่อยให้จัดให้แบบofficial เลย Stop it My heart can't take it พูดแล้วนะกูก็มันจำเหมือนกันนะหรือ official เลยก็ได้นะจะห้ามเลยหรองั้นเราทำเวรก่อนดีกว่าเราทำเวรก่อนกันนะบอยโอ้โนเฮ้ยแม่แม่ครับแม่เป็นไรหรือเปล่าครับแม่แม่ครับแม่เป็นไรบ้างครับแม่เป็นไรบ้างครับเอ้าเฮ้ยหลับไปตอนไหนเนี่ย girl ขอโทษทีนะแม่ง่วงที่ไหนก็หลับตรงนั้นเลยอ่ะเมื่อคืนดูซีรีส์ดึกไปหน่อย oh my god แม่หลับอ่ะ just on the floor like that ma'am ตกใจหมดหรือว่าแม่เป็นไรไปอ่ะนี่มาทำอะไรอ่ะหาติ๋มเหรออ๋อเปล่าครับแค่มาหาจอมบากินเหรองั้นเดี๋ยวแม่รีบไปทำให้นะรอแป๊บนึงโอ้ยตายละโอ้ยหลับตอนไหนเนี่ย Miss Lady just passed out on the floor like girl you got a business to run you can't just be sleeping on the floor hey
ะได้กินเลยนี่เป็นอะไรหรือเปล่าลูกทำไมหน้าตามันเหมือนคนอกหักอย่างนี้ล่ะหึแม่เป็นหมอดูหรือเปล่าครับเปล่าหรอกแม่แค่ชอบเผือกนะ นี่มีอะไรก็เล่าให้แม่ฟังได้นะรับรองว่าแม่จะไม่บอกใครเด็ดขาดเลยจริงมึงว่าเราจะยังเป็นเพื่อนกันได้ป่าววะทำไมมึงอยากเป็นเพื่อนกูอ่ะไม่ Hello bad buddy คัทไอ้ซาวพอมึงพูดเสร็จใช่ป่ะมึงก็เข้าเดินเข้าไปจูบเลยไม่ต้องรอโอเคโทษว่ะโอเคเอาใหม่นะ and actionทำไมไม่อยากเป็นเพื่อนกูอ่ะไม่อ่ะเชื่อไม่ได้ว่ะอะไรเนี่ยมาเอาใหม่นะได้นะโอเค and action ทำไมไม่อยากเป็นเพื่อนกูอ่ะไม่ไม่ได้ว่ะเสียเวลาว่ะThis guy is thumb in between มึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สาวไอ้สาวเอาโอเคคัทโอเคเก็บของเก็บของเลิกกองเลิกกองสาวสาวกูขอโทษ It's the same spot where they had their fight originally ทำมึงเสียหน้าแล้วก็โจมมึงนะนี่มึงไม่ยินยอมอ่ะกูอ่ะไม่รู้สึกแย่เว้ยที่มึงจูบกูแต่รู้สึกแย่ที่จูบแรกมันเป็นการแสดงว่ะถ้ามึงไม่ได้คิดอะไรกับกูอ่ะมึงอย่าทำอย่างนี้เลยว่ะกูเจ็บว่ะ no แล้วถ้ากูบอกกูคิดอ่ะรู้ป่าวว่าแม่งยากแค่ไหนอ่ะที่ต้องเก็บความรู้สึกตัวเองไว้อ่ะมึงอ่ะยังอยากเป็นเพื่อนกูอยู่ไหมไม จังหวะนี้ถ้าเป็นในซีรีส์อ่ะเขาคงจูบกันไปแล้วแต่กูจะเก็บจูบเอาไว้ก่อนตอนเนี้ยเอาไว้แค่นี้ก่อนนะ Oh y'all are clowning me right now So cute though งั้นผมไปแล้วครับแม่ไปเลยครับจ้ะเอ้าไอตูดมึกไหนว่าวันนี้มีถ่าย MV เลิกดึกไม่ใช่หรอฮะอีโยมันมือซนอ่ะแม่ก็เลยต้องเลื่อน MV ไปถ่ายวันอื่นแทนจริงนี่ตายแล้วเดี๋ยวฉันต้องรีบไปเมาในกลุ่มผู้ปกครองก่อนนี่ตายตายตาย
้นตีนหรออืมวันนี้วันเกิดมันด้วยแต่ว่ามันมานั่งคนเดียวแบบนี้สงสัยแม่มันติดประชุมแย่เลยแล้วนี่เราไปรู้วันเกิดเขาได้ไงฮะก็ตินเห็นมันคุยกับเพื่อนกันไงแม่ทำเค้กวันเกิดเป็นไหมอ่ะเอ้าจะไปทำเป็นได้ไงอ่ะเฮ้ยจำบะมาแม่ทำจำบะให้เอาปะเดี๋ยวตินทำเองเฮ้ยนี่วันนี้ฟ้าต้องถล่มลงมาแน่แน่ร้อยวันพันปีนะฉันจะให้เธอทำอะไรนะไม่เคยเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแปลกๆคอยดูเธอแม่หลบหน่อยครับแม่ so he knew that he was talking about his shop he knew it was his birthday มึงยังไม่ดีขึ้นเดี๋ยววะกูโอเคแล้วเป็นแบบนี้แหละดีแล้วกูกับแม่งอะต่างกันเกินไปวะมันจะมีไหมวะโลกที่กูกล้ากว่านี้โลกที่กูกล้าจะบอกความรู้สึกของกูแล้วโลกนั้นกูกับมันเป็นไงวะมึงกูแอบคบกับไอ้ทิวโซนดีวะฮะตอนไหนวะเออที่กูอยากบอกก็คือคู่กูอ่ะไม่ได้ต่างจากคู่มึงเท่าไหร่เลยนะเว้ยกูกับไอ้ทิวโซนใช่ปะมันก็โคตรจะต่างกันเลยนะเว้ยใหญ่ทิวสนอ่ะมันก็ชอบชาบูมากส่วนกูอ่ะโคตรชอบหมูกระทะแต่สิ่งเดียวที่พวกกูมีเหมือนกันน่ะก็คือพวกกูเลือกที่จะพูดความรู้สึกของตัวเองออกไปแม้ว่าอาจจะโดนปฏิเสธก็ตามมึงอย่ามัวแต่คิดเลยว่ามันจะมีโลกอื่นไหมอ่ะขอยังไงอ่ะไอ้ตินคนที่มึงรักอ่ะมันอยู่บนโลกนี้นะเว้ยขอบใจมากว่ะกูตัดสินใจแล้วกูในโลกเนี้ยจะไปบอกชอบมันขอบใจมากว่ะกูไปละโชคดีมึงโอ้มึงกูไม่ได้ฝันไปใช่ไหมอ่ะมึงเปิดตัวกูอ่ะรู้ว่ามึงยังฝันอยู่ปะล่ะอีกข้างได้ปะงั้นก็สองข้างเลยขอบคุณนะมึงกูดิขอบคุณมึงน่ารักอ่ะโอ้ยวันนี้มันเป็นวันอะไรเนาะทำไมมีแต่คนอกหักนี่ที่นี่ร้านกาแฟนะไม่ใช่ศาลาคนเศร้ายังไงนะแม่ She said she won't go tell nobody nothing ดูแลเหยียบไว้เลยนะ Yeah แม่เห็นกันเขาก็นั่งหน้าเศร้าๆเหมือนกันพอทักเท่านั้นแหละแม่ก็เพิ่งรู้ว่าเขาอะเพิ่งอกหักจากเพื่อนคนหนึ่งในห้อง It's about that she said I won't say nothing I won't tell anybody เพื่อนคนนี้มาตั้งแต่ม.4
ันเขาถึงขั้นไปขอแม่เป็นประธานนักเรียนเพื่อช่วยไม่ให้ชมรมเขาถูกยุบเลยนะ Oh no, did they miss one another? ถึงขนาดทำแอคหลุมเป็นแฟนคลับชื่อน้องชินชิล่าทักแชทไปช่วยติวให้ชมรมนั้นอุตส่าห์ทำถึงขนาดนี้แต่สุดท้ายกันเขาก็ยังไม่กล้าสารภาพออกไปเพื่อนคนนั้นก็ซื่อบื้อเนาะเป็นแม่รู้ตั้งแต่ม.4แล้วจำไว้นะถ้าวันไหนมีคนมาจีบเราแบบนี้อย่าปล่อยให้หลุดมือไปเชียวนะAre they finally gonna have their pull moment? Yes!Yes. I've been waiting for this moment. วันนั้นที่เราจ้องตากันอ่ะกูเหลืออีกคำถามนึงอ่ะที่ยังไม่ได้ถามมึงอ่ะอะไรอ่ะลองถามมาดูดิถ้ากูอยากเป็นแฟนมึงถ้ากูอยากจีบมึงหน้าตู้ปลาถ้ากูอยากเล่นน้ำทะเลกับมึงถ้ากูอยากร้องเพลงคู่กับมึงบนเวทีถ้ากูอยากเปิดตัวมึงลางงานประชิมมันจะเป็นไปได้ไหมวะไม่รู้ดิมึงก็ลองขอกูดูดิ เต้นกูชอบมึงอาจจะมีบางทีที่ฟ้าดูเงามึงเป็นแฟนของกูนะเขาเรียกว่า friend zone line I hate that friend zone line so much งั้นมึงก็ลองข้ามมาดูดิYes, cross the line. Oh, Gemini with the veins. Hello. ปล่อยใจจอยเลยมึงแต่อย่าลืมแบ่งพวกกูด้วยนะเพราะกูบอกเลยมีหลายคนแน่ที่จะเขินงั้นกูเปิดก่อนเลยมาเปิดเลยเอามาเปิดเลยฮะหนึ่งสองสามเปิดI'm
I really loved this part in Tale of a Thousand Stars where they touch pinkies in the tent. I think Winnie's a really good rapper. Better than a lot of other rappers I've heard. To end. Oh. 1 year later. I did always want to see Tin and Gun in the universe. ยิ้มไม่แต่ในจอมีไม่ตัวจริงบ้างอ่ะเอ้าทำไมมาช้าจังวะกูลืมของไว้ที่บ้านอ่ะก็เลยต้องกลับไปเอาเอาจริงๆกูมีอะไรมาให้มึงด้วยนี่เอาไปวางข้างกับตัวที่อยู่ในห้องนอนมึงอยู่แล้วอ่ะจะได้ไม่เหงาหน้าเหมือนกูป่ะไม่อะตัวตาหลอกอีกแบบนี้นี่กูไม่ยอมนะไม่ยอมแล้วทำไงทำไมมึงถึงกูแบบตัวตาเออหรอใครมันจะไปน่ารักเท่าแฟนที่เป็นประธานนักเรียนล่ะครับต้องพูดว่าแฟนผมเป็นหมอนะเว้ยโอ้โอเค
ดร์กันเดี๋ยวกูต้องรีบไปแล้วน้องๆกำลังรอกูพูดต้อนรับเข้าชมรมจากรุ่นพี่เท่ๆของกูอยู่Okay. Oh, they're so cute. It's over. I'm not okay. That's so true. งงใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงมาเป็นบอสทำหน้าอย่างเงี้ยไม่กล้าดิโอเคไปโปรดทำไมถึงมาสายโอ้ยยั่วยกล้อ2ข้างนมข้นหวาน2น้ำตาลทราย1เจ้าของเจ๊สีอยู่ที่ซอย4เท่านั้นจำได้มั้ยพี่จะได้รู้ไงว่าความรู้สึกของพนักงานที่โดนพี่ชอตอย่างงี้ทุกวันน่ะมันรู้สึกยังไงนี่ไงเชฟคุณอย่าทำเสียงแบบนั้นสิครับไม่ต้องพูดมากเลยนะเด็กฝึกงานสาดหัวให้แล้วก็นวดคอให้ด้วยนะโอเคSo that's the end of our Sky 2 My School President episode 2. My School President. It's finished. It has come to an end. Oh my goodness. That's it. No more My School President. so sad. I love this show so much. Oh man, I'm telling you, like, I think I've said it at the end of every video so far for the Our Sky special episodes. I am so glad they made these two special episodes for these series because they are fantastic. Last week's ones with Vice Versa, as much as I love these two, the My School President ones, the Vice Versa ones are my favorites, I gotta say. But these two episodes that we got this week, these two episodes were amazing. They were so funny and they were cute and they were just, it was so nice to be back with these characters, even if they were kind of slightly different from what we originally knew them as. Oh man, I just, because so far all the characters have been the same, even though Never Let Me Go went back into the past, The Eclipse and Star in My Mind were continuations, and also Vice Versa was a continuation, but they went in the other universe as well. So even though that one was like a multi-universe type thing, they were in the original universe, they'd moved on, and it was just so nice to see. Whereas this one was totally different. Like, they switched it up. The characters were the same, but they were different. That makes any sense. The storyline was the same, but it was different. It was still good. I loved it. I loved every second of it. This episode, I knew that we weren't going to get like a lot of stuff. I would have loved to have seen them go to Soundwave. I don't always call it Soundwave. I would have loved to have seen them go to Hotwave and win, because we deserved that. But it was just nice to kind of see them doing the same things, but from a different perspective, you know? The music video was cute as hell. I loved it. I loved the references to the other shows. It was just... I love it. And Kajorn, fancying Pat. That was just... Y'all, I love it. Tucson and Paul being the matchmakers.
wanting Gun and Tin to be together so that they could have their relationship be open as well. It was just so good. All the secret loves in this was just hilarious. I'm so sad to say goodbye to these characters. I really am, because I just love them. But I am looking forward to seeing everybody in their new projects that will be coming out this year. Mark's going to be in Only Friends and Cooking Crush with Neo. So he's going to be paired with Neo. Gemini and Forth are going to be in 23.5. And I don't know if anybody else kind of has like guest roles for any of those shows or any of the remaining shows that are coming out this year, but I am very much looking forward to seeing them in the shows, whatever shows they come up in, because they were really good in this and I think they did a fantastic job. And congratulations to everybody. Like, you know, it was just My School President, number one show of the year. And these two episodes just proved how good the writers were for this particular show. Like, it was just perfect. Anyway, I'm done rambling. So that was Our Sky 2, My School President, Episode 2. Thank you so much for watching this reaction with me. If you enjoyed it, please consider subscribing to my channel. Also, please leave me a comment to let me know how you felt about this episode. Did you love it as much as I do? Did you love Kojorn as much as I loved Kojorn in this episode? Because he really did redeem himself. Anyway, thank you again. I will see you in the next video. Bye-bye.